ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเวทีที่จะยกทัพศิลปินมาเสริมโชคให้กับเหล่าผู้ท้าฝันและวันนี้พบกับศิลปินระดับตำนานเจ้าของเพลงที่ทุกคนคิดถึงชื่นใจไม่จ้าควงนิสิตมหาวิทยาลัยคนสวยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปสวรรค์รำไรแล้วที่นักแก้วผู้ตานี่คือโฉมหน้าเจ้าของเพลงที่ไรอันเอามาร้องใช่ครับเขาร้องได้ดั่งใจไหมฮะโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วครับใช้ได้เลยและผู้ท้าฝันหัวใจแกร่งที่มาต่อสู้เพื่อครอบครัวเป็นมะเร็งระยะที่3เขาจะอยู่ได้อีก5ปีตอนนี้กี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี61ค่ะปีนี้66เกินแล้วค่ะกำไรแล้วค่ะกำไรแล้วว่ามีเนี่ยดูคำพูดของคนต่อสู้ดิแล้วอัศจรรย์กว่านั้นลูกของเขาทั้งสองคนคลอดลูกวันเดียวกันเลยเฮ้ยตอนนี้มีหลานสองคนเหมือนแฟนเลยค่ะพร้อมกันสองคนในเรื่องของการร้องวิธีการร้องทำไม่แตะเลยเขาบอกได้เลยว่าสุดยอดมากร่องรอยของความเป็นนักร้องมือเก๋าคือแบบจริงๆเลยครับเห็นเลยอ่ะลูกเอื้อนลูกอะไรมีหมดเลยรายการที่จะเป็นผู้ชนะได้เข้าไปพิชิตเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทจากตู้เสี่ยงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ก็จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง